มึนคิดอะไรไม่ออกต้องนี่เลย8อาหารช่วยปลุกสมองกินแล้วสมองตื่นตัวดีต่อร่างกายด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดแต่ทว่าสำหรับท่านใดที่ตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาก็มักจะมีอาการมึนๆอื่นๆหน่อยสมองไม่ปลอดโปร่งคิดอะไรไม่ค่อยออกแถมร่างกายยังรู้สึกไม่สดชื่นอีกต่างหากวันนี้สุดติ่งจึงจัด8อาหารที่ช่วยปลุกสมองกินแล้วสมองตื่นตัวดีมากๆมาฝากกันค่ะแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนั่นก็คือ 1. น้ำเปล่าอาหารอย่างแรกในมื้อเช้าหลังจากที่ตื่นนอนก็คือน้ำเปล่าสัก 1-2 แก้วนะคะเพราะตลอดทั้งคืนที่เรานอนหลับพักผ่อนร่างกายของคนเรานั้นก็ไม่ได้ดื่มน้ำใดๆเลยจึงส่งผลทำให้เลือดมีความข้นมากกว่าปกติการตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับดื่มน้ำทันทีจะทำให้เลือดในร่างกายของเรานั้นไหลเวียนได้คล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเติมน้ำให้กับเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยดังนั้นการดื่มน้ำในมื้อเช้าหลังจากตื่นนอนทันทีก็เป็นการปลุกให้สมองตื่นตัวพร้อมกับเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะ 2. น้ำมะนาวหลายท่านอาจจะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนทันทีก็มีเช่นกันซึ่งน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มในตอนเช้าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆเพราะผู้คนส่วนใหญ่พอตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายก็จะรู้สึกเพลียๆหน่อยการดื่มน้ำเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ทำให้รู้สึกสดชื่นเท่าที่ควรแต่ถ้าหากลองมาดื่มเป็นน้ำมะนาวอุ่นๆสักแก้วก็จะช่วยได้ดีมากขึ้นนะคะการชงน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มในตอนเช้าก็มีขั้นตอนการชงที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมน้ำอุ่น1แก้วจากนั้นก็บีบน้ำมะนาวลงไป1ลูกผสมเข้าด้วยกันแล้วให้ดื่มหมดแก้วทันทีแค่นี้ก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นสมองก็จะตื่นตัวและที่สำคัญเครื่องดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆเนี่ยยังมีสรรพคุณช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะ 3. ไข่นี่คืออาหารที่เหมาะจะเป็นอาหารเช้ามากๆเลยนะคะเพราะไข่จัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีเพราะสืบเนื่องจากไข่จะมีกรดไขมันโอเมก้า3โปรตีนและโคลีนซึ่งไข่1ฟองจะมีโคลีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองซึ่งสารโคลีนจะมีอยู่ในไข่มากถึง 20% เลยทีเดียวดังนั้นการกินไข่ในมื้อเช้าจะส่งผลทำให้ระบบประสาทและสมองมีความแข็งแรงพร้อมที่จะทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันและยังมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ยืนยันแล้วว่าใครที่กินไข่ในมื้อเช้าจะรู้สึกตื่นตัวและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีมากกว่าคนที่กินอาหารชนิดอื่นที่ให้พลังงานเท่ากันนั่นเองค่ะ 4. แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีน้ำและน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้ได้ทันทีดังนั้นอาหารในมื้อเช้าผลไม้อย่างแอปเปิ้ลจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเพราะแอปเปิ้ลจะมีสารพฤกษเคมีที่มีชื่อว่าเคอร์ซิทินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์สมองและเซลล์ประสาทไม่ให้ถูกทำลายจึงส่งผลทำให้การกินแอปเปิ้ลในมื้อเช้าจะทำให้สมองตื่นตัวพร้อมเติมความสดชื่นให้กับร่างกายและที่สำคัญยังส่งผลทำให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยล่ะค่ะ 5. กล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งสารอาหารชนิดนี้ร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์และอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองได้ทันทีและไม่เพียงเท่านั้นกล้วยยังอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างวิตามิน B2 วิตามิน B3 โพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นอาหารในมื้อเช้าก็อย่าลืมที่จะจัดกล้วยสัก 1-2 ผลจะดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะกินแล้วสมองจะได้รับพลังงานทันทีจึงส่งผลทำให้สมองตื่นตัวคิดงานได้ดีตลอดทั้งวันแถมร่างกายก็ยังจะหายเหนื่อยและรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีเลยล่ะค่ะ 6. บลูเบอร์รี่ผลไม้อย่างบลูเบอร์รี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเยอะมากซึ่งถ้าหากกินบลูเบอร์รี่ได้เป็นประจำทุกวันจะส่งผลดีต่อความจำและทักษะการเคลื่อนไหว
พราะบลูเบอรี่จะมีสารแทนนินที่ทำหน้าที่ช่วยเชื่อมการทำงานของเซลล์ต่างๆในสมองส่งผลทำให้สมองมีการตื่นตัวที่เร็วหากตื่นเช้าขึ้นมาถ้าได้กินบลูเบอรี่ก็จะช่วยให้อาการมึนงงหายไปและที่สำคัญบลูเบอรี่ยังมีสารพฤกษเคมีที่เติมเต็มความสามารถในการเรียนรู้ความคิดและความจำที่ดีมากๆนั่นเองค่ะ 7. องุ่นไม่ว่าจะเป็นองุ่นดำองุ่นแดงหรือองุ่นเขียวก็ล้วนแล้วแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่ใกล้เคียงกันซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในองุ่นก็มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองเป็นอย่างมากทั้งช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของเซลล์พร้อมกับช่วยให้พลังงานที่สำคัญของเซลล์สมองไปพร้อมๆกันอีกด้วยดังนั้นผลไม้อย่างองุ่นจึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่ควรกินในมื้อเช้าเป็นอย่างมากเพราะมีสรรพคุณช่วยบำรุงสมองได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะ 8. ถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตซึ่งสารอาหารเหล่านี้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายดังนั้นการกินถั่วในมื้อเช้าจะช่วยให้มีพลังกายมากขึ้นรวมไปถึงกรดไขมันชนิดดีและธาตุสังกะสีที่อยู่ในถั่วยังจะเข้าไปเป็นพลังงานให้เซลล์สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยรู้แบบนี้แล้วถ้าหากวันไหนที่รู้สึกว่าสมองอึนๆงงๆคิดอะไรไม่ค่อยออกลองหยิบถั่วมาเคี้ยวกินเล่นบ้างก็จะทำให้สมองตื่นตัวคิดงานได้ดีมากขึ้นแถมยังทำให้ร่างกายมีพลังงานมากขึ้นอีกด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ